สุมณีคุณาเกษมไฮโซหมื่นล้านเจ้าของฉายาบาร์บี้เมืองไทยกับเรื่องราวน่าสนใจและประวัติส่วนตัวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนหากพูดถึงไฮโซสาวหมื่นล้านเจ้าของฉายาบาร์บี้เมืองไทยคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณสุมณีคุณาเกษมไฮโซเซเลบริตี้ชื่อดังเจ้าของคฤหาสน์หมื่นล้านทั้งยังเป็นนักสะสมของเก่าจากทั่วมุมโลกมูลค่าหลายพันล้านบาทหลายคนอาจเคยเห็นเธอตามหนังสือพิมพ์หรือข่าวสังคมไฮโซอยู่บ่อยๆเพราะเธอได้ชื่อว่าเป็นเศรษฐินีอันดับต้นๆของเมืองไทยผู้มีไลฟ์สไตล์อันโอ้อาหรูหราแต่ว่าน้อยคนนักที่จะรู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนวันนี้ทาง Story ทุก 24K จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเธอให้มากขึ้นมาดูกันซิว่าเส้นทางชีวิตของคุณสุมณีจะมีเรื่องราวอะไรให้น่าสนใจกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ 1. ประวัติสุมณีคุณาเกษมไฮโซชื่อดังของเมืองไทยที่ใครหลายคนรู้จักเธอเกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยเธอเป็นลูกสาวของพลตำรวจจัตวาปาโมชและคุณหญิงสุภัทราจงเจริญครอบครัวของเธอเป็นตระกูลที่เป็นเจ้าของที่ดินมากมายมีทรัพย์สินหลายพันล้านต่อมาได้สมรสกับดร.ประชาคุณาเกษมอดีตเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศมีลูกชายหนึ่งคนชื่อวชิรมนคุณาเกษมธนาวัฒน์2. ด้านการศึกษาของสุมณีคุณาเกษมคุณสุมณีจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมาแต่ไดอีวิทยาลัยจากนั้นจึงได้ศึกษาต่อด้านการเรือนที่ Hadrop Castle ในมณฑลกอตเตอร์เชอร์ประเทศอังกฤษแล้วได้เข้าเรียนต่อที่ Chelsea School of Art ในกรุงลอนดอนเธออาศัยอยู่อังกฤษนานถึง6ปีจึงได้กลับมาอยู่กับคุณพ่อซึ่งในขณะนั้นเป็นเอกอัครราชทูตไทยณกรุงไซง่อนประเทศเวียดนามทำให้เธอมีโอกาสได้เรียนภาษาฝรั่งเศสที่นั่นอีก2ปี 3. จากลูกสาวทูตสู่ภริยาท่านทูตหลังจากย้ายกลับมาประเทศไทยได้สักระยะคุณสุมณีก็ได้พบรักและสมรสกับคุณประชาคุณาเกษมซึ่งทั้งคู่เคยพบกันมาก่อนหน้านี้ที่ประเทศอังกฤษโดยหลังจากแต่งงานเธอก็ได้มีโอกาสติดตามสามีซึ่งเป็นนักการทูตไปทำงานที่ต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งทำให้เธอได้เห็นโลกกว้างและได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตาหลากหลายชนชั้นทางสังคม 4. เป็นคนชอบสะสมของเก่าของล้ำค่าอย่างที่ทราบกันดีว่าคุณสุมณีคุณาเกษมเป็นคนชอบสะสมของโบราณวัตถุจากทุกยุคทุกสมัยโดยเธอมักจะเข้าร่วมประมูลของเก่าแก่จากทั่วทุกมุมโลกจนได้วัตถุล้ำค่ามาเก็บไว้ที่คฤหาสน์สุดหรู8ชั้นย่านหลังสวนซึ่งมีทั้งเครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์และข้าวของเครื่องใช้สำหรับตกแต่งบ้านเช่นเครื่องปั้นดินเผาจากราชวงศ์หมิงโต๊ะของพระเจ้าหลุยที่14ห้องน้ำทองคำอันหรูหราและอื่นๆอีกมากมายที่ไม่สามารถประเมินราคาได้โดยในอนาคตเธอมีโครงการที่จะเปิดคฤหาสน์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อว่ามณีมนชาเพื่อใช้เป็นที่เก็บคลังสมบัติของตระกูลนั่นเองเป็นคนรักสวยรักงามจนได้ฉายาบาร์บี้เมืองไทยด้วยความที่คุณสุมณีเป็นคนรักสวยรักงามมาตั้งแต่เด็กเมื่อโตเป็นสาวและได้เป็นภริยาท่านทูตด้วยแล้วทำให้เธอต้องดูแลตัวเองมากขึ้นทั้งเรื่องรูปร่างหน้าตาซึ่งเธอก็ยอมรับว่าได้ไปทำศัลยกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้ตัวเองสวยงามดูดียิ่งขึ้นบวกกับการแต่งหน้าด้วยเมคอัพจัดเต็มพร้อมกับเปลี่ยนทรงผมเกือบทุกวันจนหลังๆเธอเริ่มกลัวผมเสียจึงได้เปลี่ยนมาเป็นการใส่วิกผมบอนแทนซึ่งนั่นถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นที่จดจำและทำให้ใครหลายๆคนต่างเรียกเธอว่าบาร์บี้เมืองไทย
6แต่งตัวเก่งจนได้ชื่อว่าแฟชั่นนิต้ารุ่นใหญ่อย่างที่เห็นกันว่าคุณสุมณีเป็นอีกหนึ่งเซเลบริตี้ที่แต่งตัวเก่งมากไม่ว่าเธอจะย่างกลายไปออกงานสังคมที่ไหนก็ย่อมเห็นเธอในเสื้อผ้าสวยงามอลังการฝีมือตัดเย็บชั้นเยี่ยมจากสไตลิสต์และดีไซเนอร์ผู้มากความสามารถและประสบการณ์เป็นแฟชั่นที่มีความหรูหราและไฮโซแบบฉบับคุณสุมณีที่ใครก็ไม่สามารถเทียบได้เลยจริงๆสาวสังคมชอบเต้นรำเป็นชีวิตจิตใจไม่เพียงแต่คุณสุมณีจะรักสวยรักงามและชอบแต่งตัวแล้วเธอยังชอบสังสรรค์กับเพื่อนฝูงโดยมักนัดรับประทานอาหารหรือจัดปาร์ตี้เต้นรำที่คฤหาสน์ส่วนตัวของเธอโดยในเวลาว่างคุณสุมณีก็มักจะเต้นรำเป็นประจำอยู่แล้วเพราะถือเป็นการออกกำลังกายไปในตัวทำให้เหงื่อออกรู้สึกสดชื่นและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้เธอรู้สึกเพลิดเพลินผ่อนคลายและมีความสุขมากๆอีกด้วยอายุ80กว่าแต่ยังแจ๋วหากให้ลองบอกอายุของคุณสุมณีคงไม่มีใครเชื่อแน่ๆว่าไฮโซสาวคนนี้จะมีอายุเข้าเลข8แล้วถือว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆแม้ว่าในช่วงต้นปีพ.ศ.2560เธอจะป่วยเป็นมะเร็งปีกมดลูกแต่ก็ได้ทำการรักษาด้วยคีโมไปทั้งหมด6ครั้งจนตอนนี้เธอได้หายขาดจากการเป็นมะเร็งแล้วกลับมาสวยสดใสเป็นปกติเหมือนเดิมซึ่งเคล็ดลับความสวยอมตะของเธอหลังจากนี้ก็คือการใส่ใจเรื่องอาหารการกินมากขึ้นเน้นกินผักผลไม้และพืชสมุนไพรให้มากขึ้นกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงไม่กินอาหารรสจัดงดพวกน้ำมันปาล์มและผงชูรสดื่มน้ำมากๆหมั่นทาครีมบำรุงผิวและออกกำลังกายเมื่อมีเวลาว่างต้องขอบอกเลยว่าเรื่องราวของไฮโซสาว 2,000 ปีที่มีชื่อว่าสุมณีคุณเกษมนั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆใช่ไหมล่ะคะจัดเป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ซึ่งในบั้นปลายชีวิตของเธอนั้นก็ได้วางแผนที่จะเกษียณการทำงานและการดูแลบริษัทของครอบครัวแล้วหันมาหาเวลาว่างท่องเที่ยวร้องเพลงเต้นรำทำกิจกรรมที่มีความสุขโดยเฉพาะการดูแลของเก่าล้ำค่าพวกเครื่องประดับอัญมณีข้าวของเครื่องใช้ที่เธอชอบสะสมไว้นั่นเองล่ะค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะ